หลังจากที่เมธ พิชนาธออกมาประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มบิ๊กอัครวัฒน์เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดถือฤกษ์งามยามดีเช้าวันที่1ธันวาคมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพุทธมนต์ณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรโดยในพิธีเมธ พิชนาธเลือกใช้ชุดไทยสิวาลัยสีขาวมุกที่ได้ร่วมออกแบบกับทางห้องเสื้อวรรณสกูตูเป็นชุดที่ทางวัดที่เจ้าสาวบอกว่าเป็นชุดไทยที่สะท้อนความเป็นตัวตนของสาวเมธ 100% ทางสำนักข่าว News Plus ต้องขอแสดงความยินดีกับวัดที่เจ้าสาวคนสวยด้วยค่ะ